สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราเหมือนเช่นเคยนะฮะปลาหมอแล้วก็น้องแพรในรายการ Bus and Truck TV TV สำหรับคนรักรถใหญ่นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษค่ะนะครับคุณผู้ชมครับก็เหมือนเช่นเคยนะฮะก็สามารถที่จะมาร่วมสนุกกับทางรายการได้นะครับส่งภาพแปลกๆมานะฮะทาง info@busandtruckmedia.com นะฮะใช่แล้วล่ะค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะพี่หมอคะแล้วผมก็ต้องบอกว่าโหคิดถึงมากนะครับเพราะว่าไม่ค่ะของฝากจะเอาของฝากไม่ต้องคิดถึงไม่เอาความคิดถึงเอาของฝากด้วยความคิดถึงไงฮะนะครับผมก็ไปมาถึงญี่ปุ่นนะคะไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกับมาสักชิ้นเลยหรอก็ไปปฏิบัติหน้าที่มีอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าเตรียมไว้ให้ทั้งน้องแพรแล้วก็เตรียมไว้ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้แบบว่าแอบมีแบบว่าความลงความลับให้รู้กันทีหลังด้วยโอเคนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่านะฮะเป็นเรื่องราวเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงของดับเครื่องชมนั่นเองที่เราจะนำเสนอนะฮะในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษนั่นเองสำหรับวันนี้ครับผมรถที่พี่หมอจะพาไปดับเครื่องชมนะฮะก็ต้องบอกว่าอย่างคุณผู้ชมนะฮะได้ชมไปแล้วนะครับอย่างรถที่รับส่งนักเตะระดับโลกนะฮะอ๋อวันนั้นที่พาไปชมในทีมอะไรนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่สำหรับสัปดาห์นี้นะฮะเป็นอีกทีมหนึ่งเหมือนกันระดับโลกแล้วก็ระดับตำนานเลยทีมไหนนะฮะทีมเชลซีนั่นเองโอ้โหไปดูรถที่นักเตะเชลซีนั่งไปนั่งเดินทางในประเทศไทยอย่างนี้เลยใช่ฮะมันจะเหมือนกันกับผีแดงเขาที่แล้วป่ะครับผมในเรื่องของมาตรฐานไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าของเขาเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าจะได้มารับส่งนักเตะที่มีระดับโลกขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีมาตรฐานสูงใช่เพราะเขาแอบโอ้โหแอบไฮโซมีไวฟงไวไฟอะไรโอ้โหนะฮะแต่ก็สำหรับคันนี้ก็ไม่แพ้กันค่ะนะฮะอยากชมหรือยังอยากมองนะครับผมก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของรถรับส่งนักเตะระดับโลกอย่างทีมเชลซีฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะฮะในช่วงของดับเครื่องชมนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะฮะที่ผมจะนำเสนอในเรื่องของรถที่ใช้การขนส่งนักกีฬานะครับสำหรับข้างหลังผมต้องบอกว่าเป็นรถบัสนะฮะที่ใช้ในการรับส่งนะครับนักเตะระดับเวิลด์คลาสอย่างทีมเชลซีนะครับสำหรับคันนี้นะฮะใช้ในการรับส่งนะครับในงานของฉลองครบ80ปีของบุญรอดบิวรี่นั่นเองนะครับระหว่างทีมสิงห์ออลสตาร์กับทีมเชลซีนั่นเองนะฮะสำหรับรายละเอียดต่างๆจะเป็นไงนั้นนะฮะเดี๋ยวเชิญตามผมไปชมเลยครับผมมาอยู่กับผู้ที่จะให้รายละเอียดนะครับสำหรับรถรับส่งโดยสารทีมระดับเวิลด์คลาสอย่างทีมเชลซีนะฮะคือคุณวรสิทธิ์ห้วยหงทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกว่ารถสวยมากนะฮะครับต้องบอกว่าผมก็ปลื้มเหมือนกันนะฮะปลื้มทีมเชลซีเหมือนกันมาเมืองไทยแล้วคนไทยได้ต้อนรับอย่างดีมากได้ดูแลครับครับผมครับผมนะฮะต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถของยี่ห้ออะไรฮะถ้าตัวรถจะเป็นยี่ห้อของตันลองครับครับผมนะฮะก็เราก็มีรถประเภทนี้เยอะนะครับวันที่เขามาคัดเนี่ยเราก็นำรถไปให้เขาดูนะฮะก็คือประมาณนี้แล้วสำหรับทางหงทองทรานสปอร์ตเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้ทำการติดต่อหรือยังไงหรือทำไมถึงมาได้รับส่งนักเตะระดับโบคัสขนาดนี้ฮะครับก็มีการทาบทามมานะครับจากคณะผู้จัดนะครับก็ทั้งทางสิงห์แล้วก็ทางสยามกีฬานะฮะเขาทาบทามมาแล้วมีการทดลองวิ่งด้วยทดลองวิ่งไปสนามซ้อมนะฮะเราก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับด้วยการที่นำรถตัวจริงไปให้เขาลองวิ่งนะฮะลองทดลองรันวิ่งจริงเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทางทีมเขามาดูแลว่าโอเครถที่จัดมาเป็นสภาพไหนอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ส่งเมลให้เขาคัดเลือกจากทางนู้นครับแล้วแต่เดิมนี้บริษัทหงทองนี่ทำอะไรมาก่อนนะฮะก็ทำเกี่ยวกับรถครับนะฮะทำเกี่ยวกับรถปัจจุบันนี้มีรถอยู่ประมาณ300ครับผม300คันครับ300คัน300คันครับก็รับงานประเภทที่เหมือนกับว่าดูแล VIP ต่างๆนะครับนะฮะแล้วสำหรับหงทองทรานสปอร์ตเนี่ยต้องบอกว่ามีการสโคปงานหรืออะไรรับส่งพวกนี้อยู่หรือเปล่าอ๋อมีครับในส่วนของถ้าเป็นแขก VIP เราก็จะรับงานของตามสถานทูตต่างๆนะครับก็สถานทูตอเมริกาแคนาดานะฮะเขาก็ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ารถคันนี้นะฮะไม่ใช่แค่เพียง2คันนี้
เห็นบอกว่ามีหลายคันด้วยมีทั้งหมดกี่คันครับที่ใช้รับส่งนักเตะเชลซีฮะที่ใช้รับส่งนักเตะเชลซีถ้าเป็นในตัวของรถบัสเนี่ยจะมีทั้งหมด4คันนะครับ4คัน4คันใช่มั้ยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ารถคันนี้นะฮะรับนักเตะระดับเวิลด์คลาสขนาดนี้ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกคุณผู้ชมก็ต้องอยากจะทราบแน่นอนนะฮะเพราะว่าเป็นคนพิเศษจริงๆสำหรับในคันนี้มีในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างครับก็สำหรับรถ2คันนี้ที่นำมาให้ดูนะครับก็ในส่วนของระบบภาพรวมก่อนนะฮะทางบริษัทเนี่ยมีการติดตั้ง GPS สามารถตรวจสอบความเร็วของรถได้สามารถดูแลว่ารถอยู่ที่ไหนขณะนั้นนะฮะโดยที่สามารถรับรู้ได้ว่าโอเคนักเตะเนี่ยเขาไปที่ไหนบ้างนะฮะเราดูแลเขาเรื่องความปลอดภัยให้เขาด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดภายในรถครับผมนะครับในส่วนของอุปกรณ์ความปลอดภัยเรามีเบลทุกที่นั่งนะฮะในองค์กรทุกคันเลยรถ300คันเนี่ยมีเบลทุกที่นั่งอยู่แล้วนะครับเราทำให้มันเป็นมาตรฐานขึ้นมานะฮะในส่วนของรถที่นักเตะนั่งกันอยู่ก็จะมีห้องน้ำนะฮะมีอุปกรณ์หนีไฟมีช่องทางหนีไฟมีอุปกรณ์เซฟตี้นะครับเรื่องทั้งดับเพลิงต่างๆนะฮะสเปคพวกนี้เราส่งให้กับทางคณะผู้จัดนะครับก็คือเขาก็เลยส่งสเปคเนี้ยให้กับทางทีมให้แล้วเขาก็คือโอเคเขาก็เลยเลือกใช้บริการของทางเราคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำนะฮะแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับในเรื่องของ GPS tracking นะฮะรถอยู่ตรงไหนเราสามารถที่จะรู้ได้หมดเลยเรียลไทม์นะครับผมโอ้โหต้องบอกแล้วนี่คณะสตาฟทีมสตาฟโค้ชต่างๆนี่ผู้จัดการทีมนี่นั่งคันไหนคือผู้จัดการทีมนะครับกับนักเตะเนี่ยเขาจะแบ่งคันนั่งเป็นรถไซส์12เมตรครับผมนั่ง2คันซึ่งเป็นคันซ้ายนี่ใช่มั้ยฮะเป็นคันซ้ายนะครับส่วนเป็นแบ็คอัพทีมเนี่ยก็คือจะนั่งคันเล็กอีก2คันนะครับโอ้โหตอนเลสนั่งไหนครับผมอยากจะโหเข้าไปนั่งทับที่ตอนเลสเลยนี่เลยนี่เลยเบาะที่2ครับเบาะที่2นะครับได้ครับแล้วมูรินโญ่ล่ะครับก็ถัดกันครับเขานั่งด้วยกันเพราะว่าทีมเนี่ยคือชุดทีมที่เขาศูนย์หน้าอะไรเงี้ยคือเขาจะนั่งอยู่กันหมดเลยนะครับนะครับก็ทั้งหมด4คันเนี่ยต้องบอกว่าคณะลูกทีมของทางเชลซีนี่มีทั้งหมดกี่ท่านนะลูกทีมเหรอครับลูกทีมทั้งทีมงานทั้งสตาฟโค้ชต่างๆที่มาทั้งหมดเนี่ยผมดูแล้วสังเกตแล้วเนี่ยประมาณ60ท่าน60ท่านนะใช่ฮะแต่ว่าบนรถเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปดูแลเขาได้ถึงขนาดบนรถเพราะว่าเขาจำกัดด้วยความปลอดภัยแล้วเขาจำกัดจำนวนคนขึ้น security ต่างๆใช่ใช่มั้ยฮะใช่ครับก็เป็นทีมระดับเวิลด์คลาสขนาดนี้ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวมันก็ต้องมีใช่ครับนะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกก็ต้องดีใช่ครับใช่มั้ยฮะถูกต้องครับโอ้โหแล้วสำหรับงานในอนาคตคิดว่าเราจะรับส่งลูกค้าระดับ VIP ขนาดนี้อีกหรือเปล่าฮะคือต้องแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าเหมือนกับว่าถ้าคณะผู้จัดให้เกียรติเราที่เราดูแลเราก็ยินดีนะครับก็ในส่วนของงานหน้าที่จะถึงเนี่ยครับผมได้รับการตกลงและทาบทามเรียบร้อยแล้วของลิเวอร์พูลโอ้โหลิเวอร์พูลฮะครับโอ้โหลิเวอร์พูลนะฮะปลายเดือนนี้นะครับนะฮะแล้วก็อีกทีมนึงเดี๋ยวกำลังบิดอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอ้โหนะฮะได้ครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าเกินมาขนาดนี้แล้วก็ไม่แน่อาจจะอยู่แล้วที่เขาวางไว้หรือเปล่านะฮะครับโอ้โหเป็นไงครับคุณผู้ชมครับเราได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆนะฮะของรถที่ใช้รับส่งนักเตะนะครับระดับเวิลด์คลาสอย่างทีมเชลซีนะฮะต้องบอกว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างที่อยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของพรีเมียร์ลีกเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณวรสิทธิ์ห้วยหงทองนะครับที่มาให้รายละเอียดต่างๆสำหรับรถที่ใช้รับส่งคันนี้นั่นเองนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับน้องแพรนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้นักเตะนะครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่รับส่งเขาไม่ได้ใช้นะฮะรับส่งนักเตะระดับโลกแล้วก็ระดับแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าที่นั่งรถคันนี้นี่เป็นระดับที่แนวหน้าในพรีเมียร์ลีกทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วอยากจะไปด้วยจริงๆอยากจะเอามือไปสัมผัสกับเบาะนะฮะแล้วเอามาทำอะไรครับเอามาดูไม่ใช่นะฮะไม่ดีนะครับไปแบบอยากจะแบบว่าไปอยู่ในที่ที่แบบนักเตะเขาอยู่กันแบบนี้กลัวน้องแพรอาจจะเป็นหัดเยอรมันก็ได้ไม่ใช่ แล้วนะคะอันนั้นดูแบบว่ามันดูแตกต่างกันยังไงไม่ว่าหัดเยอรมันกับนักเตะทีมชาติเนี่ยนะฮะก็เป็นนะฮะเป็นเชื้อโรคที่แบบว่านาชาตินิดนึงขอเป็นเห็บเป็นเหาของเขาก็ยังดีอย่างนี้โอเคนะคุณผู้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะคุณวรสิทธิ์ห้วยหงทองด้วยนะครับที่นำเสนอแล้วก็พาเราเข้าไปเยี่ยมชมเยี่ยมชมจะชงอะไรจะชงอะไรแหมโอเคนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับชมสิ่งน่าสนใจแล้วกลับมาพบกับเราในช่วงที่2ของรายการครับ